เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวหมอขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะว่าคุณไปเจออะไรมาบ้างวันนี้เกิดอะไรกับคุณขึ้นบ้างนะคะขอดูพลังงานหน่อยสิดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะต้องเจอกับผู้คนเนาะต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามนะคะที่จะเข้าหาผู้คนหรือว่าดูแลนะเอาอกเอาใจผู้คนก็ค่อนข้างมากเนาะเหนื่อยไหมอ่ะนะที่จะต้องเอาอกเอาใจผู้คนต้องยิ้มสดใสร่าเริงนะหรือว่าต้องพยายามที่จะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ผู้คนนะเป็นยังไงบ้างคุณทำดีมากๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างวันนี้ขอดูพลังงานหน่อยสินะขอดูพลังงานกันหน่อยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณมีความตั้งใจนะคะในการใช้ชีวิตที่ดีทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆดูคุณตั้งใจดูคุณพยายามดูคุณมุ่งมั่นที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดคุณเยี่ยมมากจริงๆนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าวันนี้นะมันมีอะไรที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ระหว่างนี้ระหว่างที่มีความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆกับในชีวิตเนาะอาจจะมีคำพูดหรือการกระทำของใครบางคนที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจหรือว่าเรื่องเก่าๆนะความทรงจำเก่าๆอาจจะยังตามมาหลอกหลอนมาทำให้คุณรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกคิดมากรู้สึกไม่สบายใจนะมันอาจจะมีพลังงานความคิดนะหรือว่าอาจจะเจอคำพูดเจอการกระทำของใครบางคนนะวนเวียนหลอกหลอนทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณคืออะไรขอดูพลังงานหน่อยสิดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้น่าเห็นใจจริงๆดูจากพลังงานตรงนี้คุณเป็นคนดีคนหนึ่งเลยที่พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดพยายามเอาอกเอาใจผู้คนพยายามที่จะดูแลเทคแคร์พยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแต่หลายๆครั้งหรือบางครั้งบางทีนะหรือแม้กระทั่งในวันนี้คุณอาจจะเจอคำพูดหรือการกระทำของใครบางคนที่อาจจะดูไม่เคารพในศักดิ์ศรีหรือคุณค่าของคุณเลยหรืออาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจแต่ต้องนับถือหัวใจคุณนะที่คุณยังคงแบบว่ารักษามาตรฐานของตัวเองได้ดูจากพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณยังคงรักษามาตรฐานของตัวคุณเองได้ดีทีเดียวนะต้องชื่นชมมากๆเลยอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอะไรที่ผ่านไปแล้วขอให้ผ่านไปเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันมารบกวนหัวใจคุณจากเหตุการณ์ในอดีตหรืออาจจะเป็นเรื่องของวันนี้ที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะอะไรที่ผ่านไปแล้วขอให้ผ่านไปคนที่เขาทำให้คุณไม่มีความสุขหรือทำให้อาจจะด้วยคำพูดการกระทำนะโดยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมอะไรต่างๆที่เขาทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจต้องบอกว่าคนเหล่านั้นน่าสงสารนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้นะแล้วก็เขาน่าจะมีพิษหรือว่ามีท็อกซิกอยู่ในใจเยอะเขาก็เลยไม่รู้จะไปพ่นที่ไหนเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาในการพ่นสิ่งที่มันเป็นสารพิษออกมาเพราะใจของเขามันเต็มไปด้วยสารพิษเพราะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่เขาพ่นออกมาเราก็แค่ไม่รับปล่อยมันไปนะให้มันไหลไปตามอากาศหรือให้มันคืนกลับไปหาเขาเราไม่รับกลับมาเนาะไม่ต้องไปรับมาเพราะว่าเขาน่าสงสารเขาแค่พ่นพิษที่มันอยู่เต็มในหัวใจเขาเนี่ยออกมาเราก็แค่เมตตาสงสารเขาไปแผ่เมตตาและเอาจิตเอาใจของเราไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจะดูหนังฟังเพลงเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะหรือว่าจะกินของอร่อยๆก็ได้นะทำสิ่งเหล่านี้ทำอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขก็ทำไปอะไรที่มันทำให้เรามีสารพิษในหัวใจหรือทำให้มีท็อกซิกในหัวใจอย่าไปรับมาอย่าไปสนใจอะค่ะเนาะอะไรที่ผ่านไปแล้วผ่านไปนะสิ่งที่เขาทำกับเราที่มันทำให้เราเจ็บปวดหัวใจมันอาจจะเจ็บปวดในชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเราเจอในเหตุการณ์ณตอนนั้นแต่มันจะไม่สามารถเจ็บซ้ำได้ถ้าเราไม่เก็บมันมากระทำซ้ำในจิตใจโดยการคิดวนไปวนมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พ่ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าวันนี้หากเจอเรื่องไม่ดีมา
ล่อยมันไปผ่านมันไปให้เมตตาสงสารคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเพราะเขาน่าจะมีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจมันเอาไปคายที่ไหนไม่ได้ก็เลยมาพ่นใส่เราแค่นั้นเองเพราะนั้นเมตตาสงสารเขาให้มากแล้วก็กลับมารักตัวเองมาทำให้ตัวเองยิ้มร่าเริงสดใสพาตัวเองไปเจอสิ่งที่มีความสุขทำพาตัวเองไปทำในสิ่งที่มีความสุขเพื่อให้พลังงานชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าเติบโตดีกว่าเพราะเรามีคุณค่าและควรค่าแก่การมีความสุขมากกว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความทุกข์เพราะฉะนั้นพาตัวเองไปเจอความสุขและแน่นอนว่าหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้คุณกำลังจะได้เจอความสุขอย่างแน่นอนอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะว่าหลังจากนี้ไปชีวิตของคุณหลังจากที่คุณอภัยเมตตาให้กับเขาแล้วและพาตัวเองไปมีความสุขชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคุณจะได้เจอกับสิ่งดีๆชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณเจอในสิ่งที่มันอาจจะไม่โอเคมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะเจออะไรที่มันทำให้รู้สึกบั่นทอนจิตใจในวันนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่ามันมาเพื่อเป็นบททดสอบนะทดสอบในเรื่องของเมตตาบารมีขันติบารมีและแน่นอนว่าคุณผ่านไปได้แล้วและหลังจากนี้ไปหลังจากที่คุณได้สะสมบารมีเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณและชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนยินดีด้วยนะคะ